สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bump Up IT ครับรายการ IT ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงของโทรศัพท์มือถือ Gadget รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตนะครับมาอัปเดตข่าวในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับกับแบรนด์อย่าง WiO นะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นแบรนด์โน้ตบุ๊กของ Sony นั่นเองฮะตอนนี้เนี่ย WiO เนี่ยนะครับเขาขายกับ JIP หรือว่าตัวย่อคือ Japan Industrial Partners นั่นเองนะครับก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ซื้อตัวแบรนด์ไปของ WiO ไปนะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็น WiO Phone ตัวแรกแล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของ WiO Phone นะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่เรียบง่ายและก็ดูมีสไตล์มากๆนะครับเหมือนกับแต่ก่อนที่ผมเคยใช้ WiO ที่เป็นโน้ตบุ๊กนั่นเองครับมันดูดีและมันดูมีสไตล์มากแล้วมันก็ใช้ดีมากเสียดายจริงๆที่ WiO ที่เป็นโน้ตบุ๊กก็จบไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดู WiO Phone ที่ออกมาในเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นกับสเปคของWiO Phone ครับสำหรับ WiO Phone นะครับเปิดตัวไปในญี่ปุ่นแล้วนะครับช่วงกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาเองนี่ฮะก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นอะไรที่เรียบง่ายยังดูหรูหราแล้วก็ดูคงความที่เป็นWiO ไว้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับก็มีขนาด5นิ้วนะครับปกติโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ความละเอียดของเขาเป็น HD เท่านั้นนะครับอยู่ที่720x1280ครับตัวนี้ CPU นะครับเป็น Quad Core นะครับ 1.2 GHz RAM เป็น 2 GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องปกติอยู่ที่ 16 GB ครับแล้วก็เพิ่มเมมได้ 64 GB ก็ปกติทั่วๆไปนี่นะครับกล้องหลังของเขานะครับ12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับไม่สามารถถอดได้นะครับและซิมเป็นแบบไมโครซิมนะครับน้ำหนักเครื่องก็อยู่ประมาณสัก130กรัมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะเขาใช้ Android ที่เป็นระบบ 5.0 ครับสีของตัวเครื่องก็มีสีดำเพียงสีเดียวนะครับเน้นความเรียบง่ายอย่าง WiO นั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะฮะก็อยากที่จะเก็บภาพ WiO Phone นะครับมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันถึงประสิทธิภาพแล้วก็ลองเล่นตัว WiO Phone กันดูนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นสาวกของ WiO ในอดีตครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงของ Bump Up Recommend นะครับวันนี้โทรศัพท์มือถือที่ผมจะไปแนะนำคุณผู้ชมนะครับก็คือค่ายของ HTC ครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับผมเคยรีวิว HTC ตัว 820S ไปนะครับเสียงตอบรับที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัว 820S อย่างปัญหาเรื่องหน้าจอปัญหาเรื่องงานประกอบต่างๆปัญหาเรื่องเสียงหลายๆอย่างมีปัญหาเยอะแยะมากมายทีเดียวครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในรุ่นแรกๆของ 820S เนี่ยมีปัญหาเยอะมากแล้วก็ศูนย์เนี่ยนะครับยังให้บริการที่ว่าแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นหลังที่ผมได้ซื้อมาเนี่ยครับตัวนั้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในรุ่นก่อนๆแล้วนะครับก็หลายๆคนที่เจอปัญหานะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดไม่เกิน7วันเนี่ยก็รีบเอาเข้าไปหรือถ้าเกินแล้วเนี่ยพยายามตามงานเรื่อยๆนะครับผมว่าน่าจะพอมีทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับแต่ว่าตัว HTC ตัวใหม่นี้นะครับก็กำลังจะออกในวันที่7เมษายนนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีออกขายอยู่แล้วนะครับกับตัว826 Duo SIM นั่นเองครับตัว HTC 826 Design เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Duo SIM แล้วเป็น Nano SIM คล้ายๆกับตัว 820S นะครับขนาดหน้าตาเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหน้าจออยู่ที่ 5.5 นิ้วครับแต่ว่าตัว826ตัวนี้นะครับจะใช้ชิปเซตที่เป็น Snapdragon นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น Octa-Core ด้วยเพราะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในขนาดเดียวกันราคาที่เปิดตัวมาอยู่ที่ 12,490 บาทเนี่ยก็เป็นราคาที่อัพขึ้นมานิดนึงจากราคาเก่าที่เป็น 820S ก็คือประมาณ 10,000 บาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มราคามาอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็น่าสนใจนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจของตัวรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้าและหลังเนี่ยนะครับเขามีความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลนะครับทำให้ตัว826เนี่ยนะครับน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูสเปคของตัว HTC Design 826กันครับ
สำหรับตัว HTC Design 826ตัวนี้เป็น Dual SIM นะครับซึ่งตัวนี้นะครับหน้าจอจะมีความละเอียดอยู่ที่ 5.5 นิ้วเป็นแบบ Full HD ครับกล้องหน้าหลังนี่นะครับจุดเด่นของเขาคือเป็น13ล้านพิกเซลครับรวมถึงกล้องหน้านี่นะครับมีคุณสมบัติลูกเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเซชีทนะครับทำให้กล้องเนี่ยสามารถถ่ายด้วยแบบออโต้เซลฟี่นั่นเองครับตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของเสียงด้วยนะครับนอกจากบูมซาวด์ที่ให้มาในรุ่นที่เป็นก่อนๆของเขานะครับตัวนี้จะเพิ่มตัว Dolby Audio เข้าไปอีกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Snapdragon 615 Octa-Core นะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะเพิ่มความเสถียรให้กับตัว HTC แล้วก็ผมมองว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อตัว HTC ตัวนี้เนี่ยนะครับให้เลือกตัว Snapdragon ที่เขาเข้ามาขายนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบต่างๆและความเร็วเนี่ยเชื่อมมือได้เลยครับว่าตัวนี้น่าจะเร็วและสามารถทำงานได้อย่างฉับไวทีเดียวครับรองรับทั้ง 4G 3G นะครับทุกระบบเลยนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับตัว HTC ตัวนี้นะครับมีมาด้วยกัน2สีก็คือตัว White Bridge นะครับแล้วก็ตัวสีน้ำเงินที่เป็น Blue Lagoon ครับกำหนดการวางจำหน่ายของเขาเนี่ยก็คือวันที่7เมษายนนะครับแล้วก็วางจำหน่ายที่ร้าน HTC ทั้ง3สาขาครับมาเมืองคลองฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซียรังสิตนะครับมีแน่นอนสำหรับHTC ตัวนี้ครับแล้วก็ร้านอื่นๆก็มีมากมายแน่นอนครับครับคุณผู้ชมครับก็ลองไปดูไปลองเล่นกันดูนะครับแต่ว่าเชื่อมือได้เลยครับว่า2คุณสมบัติหลักๆที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon นะครับแล้วตัวนี้แรมให้มา2จิกเนี่ยมันเร็วมากๆแน่นอนนะครับรวมถึงกล้องที่มีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนี่นะครับ2อันนี้ในราคา 12,490 ผมว่าแมชมากๆอ่ะลองไปเล่นดูนะครับถ้าชอบใจก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับ HTC Design 826ครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงของ Bump Up Around ครับวันนี้นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงเคยเห็นนะครับไอ้ที่เป็นเครื่องบินบังคับที่เรียกว่าโดรนนั่นเองนะฮะทั่วไปนะครับมีขายกันเต็มไปหมดนะครับมีการติดกล้องมีการติดการส่งสัญญาณในระยะทางไกลนะครับยิ่งไกลมากๆก็จะยิ่งมีราคาแพงนะครับโดรนก็เอาไปใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้เล่นหรือว่าบันทึกภาพในการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆนะครับวันนี้ล่าสุดเลยนะฮะทาง US Navy หรือว่ากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการคิดค้นนะครับเจ้าตัวโดรนตัวใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกชื่อมันว่าฟริมเมอร์นั่นเองฮะตัวโดรนตัวนี้เนี่ยนะครับค้นพบมาหรือว่าคิดค้นเนี่ยนะครับมาจากเรือดำน้ำครับเขาคิดเริ่มจากเรือดำน้ำในการสอดแนมนะครับแต่เนื่องจากว่าเรือดำน้ำเนี่ยนะครับมันมีความการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับเขาก็เลยพัฒนาเรือดำน้ำที่เป็นโดรนขึ้นมาแล้วก็ติดปีกเข้าไปกับเรือดำน้ำนะครับโดยที่เรือดำน้ำที่เป็นโดรนตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะพังงาดขึ้นมาจากน้ำและกลายเป็นโดรนที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วถึง50น็อตด้วยกันนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตัวซับมารีนโดรนตัวนี้กันครับสำหรับโปรเจกต์ Flying Submarine Drone ตัวนี้นะครับถูกคิดค้นโดย US Navy นะครับโดยทีมที่พัฒนาและวิจัยของเขาเนี่ยมีชื่อว่า The Naval Research Laboratory นะครับเขาคิดค้นที่นี่นะครับโดยเริ่มจากนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการสอดแนมโดยการใช้เรือดำน้ำในการสอดแนมนะครับแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นที่จะเอาเรือดำน้ำเนี่ยติดปีกแล้วก็ให้บินขึ้นไปบนฟ้าได้นะครับโดยความเร็วของโดรนตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะบินในอากาศได้ที่ความเร็ว50นอตนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นความเร็วแล้วอยู่ที่58ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับสามารถที่จะดำน้ำด้วยความเร็ว10นอตได้นะครับความเร็วถ้าเกิดเทียบแล้วก็คืออยู่ที่ประมาณ12ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นี่นะครับถูกคิดค้นขึ้นเนี่ยล่าสุดเลยนะครับและในอนาคตเนี่ยนะครับเขาจะมีการเพิ่มในเรื่องของสปีดแล้วก็การเคลื่อนที่ให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับตัว Flying Submarine Drone นะครับตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะครับในการที่จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับสอดแนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศแต่สำหรับผมเองนะครับรอลุ้นให้มันเป็นของเล่นมากๆเลยก็ชอบที่จะเอามาเล่นนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะจอดในน้ำได้เวลาที่เราบินอยู่เหนือน้ำนี่นะครับถ้าเป็นโดรนปกติตกน้ำปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจ๊งกระบงเลยนะฮะต้องซื้อใหม่เลยทีเดียวแต่ตัวนี้ตกน้ำปุ๊บดำน้ำ
กลับมาหาเราได้แฮ่น่าสนใจใช่ไหมครับอยากรู้แล้วสินะครับว่าราคาถ้าเกิดว่าเป็นของเล่นเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Bump Up IT หมดเวลาลงแล้วครับคุณสามารถติดตามผมได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับโดยเข้าไปที่ Bump Up TV นะฮะ BUMPUPแล้วก็ทีวีนั่นเองครับพบกันใหม่กับ Bump Up IT ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโดรน